กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.สวัสดีค่ะถึงเวลาของไฮไลท์ไฮเทคทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเราจะมาไฮไลท์ให้คุณได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน 2 ทุ่มทางช่อง Spring News แบบนี้กับเฟิงระดาสราณีค่ะไฮไลท์แรกนะคะไปดูกันที่ความสามารถใหม่ล่าสุดของ Android L ที่เปิดตัวไปในงาน Google I/O ค่ะมาแล้วนะคะกับความสามารถในการประหยัดแบตเตอรี่เวลาที่แบตเหลือน้อยกับโปรเจกต์ Volta ไม่ต้องง้อบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนอีกต่อไปโปรเจกต์ Volta นะคะมีฟีเจอร์ที่เน้นการทำงานที่แอปไม่ใช่ตัวระบบปฏิบัติการค่ะซึ่ง Google จะใช้เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาแอปสามารถเก็บข้อมูลการใช้แบตเตอรี่ได้ดีกว่าเดิมโดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะ 1. Lazy Firstเป็นหลักการให้แอปทำงานเท่าที่จำเป็นอย่างเช่นช่วงที่ไม่ได้ส่งข้อมูลใดๆก็ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ได้ถ้าจะเริ่มทำงานก็แค่รอการเชื่อมต่อแป๊บเดียวค่ะโดยจะมี Job Scheduler คอยจัดคิวงาน 2. Battery Historian เครื่องมือช่วยวิเคราะห์การใช้งานแบตเตอรี่ค่ะให้นักพัฒนาได้เห็นอัตราการกินไฟต่อปริมาณที่แอปทำซึ่งถ้ามีจุดที่กินไฟมากเกินปกติก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดย2ส่วนนี้นะคะจะช่วยให้แอปที่รันบน Android L กินแบตน้อยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดีเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ต่อไปดีกว่าค่ะต้องบอกว่ายุคนี้อะไรๆก็เป็นดิจิตอลไปทั้งหมดนะคะล่าสุดรอยสักก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันสามารถใช้ปลดล็อกสมาร์ทโฟนของคุณได้ทีมวิจัยของ Google ATAP ในปัจจุบันได้ผลิตรอยสักดิจิตอลออกวางขายจริงแล้วค่ะมันคือสติ๊กเกอร์รูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24.13 มิลลิเมตรหรือขนาดประมาณเหรียญ5บาทเท่านั้นค่ะโดยติดลงบนผิวหนังผู้ใช้เมื่อจับคู่รอยสักดิจิตอลเข้ากับเครื่อง Moto X ผ่านการเชื่อมต่อ NFC ก็จะใช้รอยสักนี้เพื่อปลดล็อกเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนรหัสผ่านอีกต่อไปค่ะโดยรอยสักดิจิตอลนี้นะคะสามารถใช้งานได้ประมาณ5วันโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลอกออกไม่ว่าจะเป็นในขณะการออกกำลังกายนอนหลับหรืออาบน้ำก็ตามทีราคาขายของรอยสักดิจิตอลนี้นะคะอยู่ที่ชิ้นละ1ดอลลาร์เฟิงว่าแปะมันไว้ที่อื่นน่าจะใช้ได้นานกว่าและประหยัดกว่านะคะแม้ใครหารอยสักเก๋ๆแบบนี้มาใช้ก็เอามาอวดกันบ้างนะคะปิดท้ายไฮไลท์กันที่ลำโพงแนวคิดใหม่ดีกว่าค่ะ Pelty ลำโพงที่ไม่ต้องเสียไฟแต่ใช้จุดไฟแทนPelty ค่ะเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัทจากอิตาลีที่ระดมทุนผ่านเว็บ Indiegogo มันคือลำโพงที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือเสียบปลั๊กไฟแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าอาศัยพลังงานความร้อนจากเปลวไฟของเทียนไขแทนค่ะชื่อของ Pelty นะคะมาจากคำว่า Peltier Effect ซึ่งก็คือการที่ตัวนำไฟฟ้า2ชนิดที่เชื่อมต่อกันมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากจะทำให้มีการไหลของประจุไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟจ่ายพลังงานเลี้ยงอุปกรณ์นั่นเองค่ะโดยทีมพัฒนาอ้างว่าเทียนไขทั่วไปค่ะสามารถให้พลังงานลำโพงเพลที่นี้ทำงานได้นานราว5ชั่วโมงราคาสูงนิดนึงค่ะชิ้นละ229ดอลลาร์แถมยังตั้งเป้าระดมทุนไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว 100,000 ดอลลาร์ค่ะงานนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าโครงการจะสำเร็จหรือไม่ใครสนใจก็ไปสนับสนุนกันได้นะคะทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวจะมาไฮไลท์ให้คุณได้ติดตามกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน 2 ทุ่มทาง Spring News แบบนี้ค่ะแต่ถ้าอยากติดตามข่าวสาร IT ตลอด24ชั่วโมงนะคะเข้าไปเลย battai.com หรือจะผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณก็ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน battai hightech ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดได้แล้วทุกแพลตฟอร์มวันนี้ iOS Android Windows Phone ค่ะตอนนี้เพิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดย